การรีวิวเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่คอมเมนต์เราก็เปรียบเทียบกันเองก็จบนะคะมันไม่ได้ทํางานแค่ทีมเรานะคะทีมเราจะต้องไปส่งงานนะคะตอนนี้เอกสารเราเดินไปอยู่ในจุดที่จะส่งสับมิดแหละแล้วก็รีวิวดอกิวเมนต์ต่อช็อตนี้มันจะเริ่มง่ายขึ้นเราเห็นว่าทางที่มันมาตั้งแต่เซตอัพอัปโหลดถามเนี่ยกว่ามันจะจบกว่ามันจะเคลียร์นะคะมันลำบากนะคะแต่ว่าพอมาอยู่ในจุดที่เป็นรีวิวมันเริ่มง่ายแอีกแป๊บเดียวเราก็จะไปพับปิดแล้วก t r a n s ป i t ิท l ได้แล้วนะคะตัวรีวิวด็อกิ m เมนต์ทำยังไงพาไปดูค่ะบักทงค่ะบักทงมันคืออย่างนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นผู้ส่งเอกสารใครก็ได้นะคะจะบริษัทอะไรก็ได้ส่งอะไรบ้างอาจจะส่งแบบนะคะส่งไปให้ CM ให้ CM Approve CM ก็นะคะ cm ก็ตอบมาว่าโอเค Approve นะคะงานก็จะไปอยู่ที่มือ CM เพราพ C.M.Approve แล้วเนี่ยเราก็ถึงจะสามารถเอาไปใช้เอาไปก่อสร้างได้นะคะยกเว้นเราไปทำก่อนนะคะเอาแบบไปทำก่อนเลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นภาพนี้หรือแม้แต่แบบนะคะถ้าเกิดว่าเราส่งไปเขา Reject ก็ได้ค่ะมันมี Status นะคะสำหรับตัวที่เป็น Approve for มันก็จะไม่สามารถที่จะส่งไป s t e ็ Transmittal นะคะหรือ ไม่ได้เป็นแค่ตัวรออิ่งอย่างเดียวนะคะพวก m แ t e r ที l a p อ r o v e หรือว่าตัวตัวรีพอร์ตัวนี้นะคะที่เป็นเอกสารแนบถ้าเกิดว่าเขาเอาไปรีวิวแต่เขาอาจจะมีการโน้ตมาก็สามารถทำได้เหมือนกับที่เราทำอยู่ใน paper work นะคะก็ t r a n s m i t t l เเพื่อประกาศใช้ต่อได้ตัว a p p r o v e status นะคะสามารถส่งให้ผู้รับผิดชอบผู้ที่มีอำนาจการตัดสินใจตัดสิน Approve Reject หรือว่า Approve d d n o t e ได้ตัวนี้ทำบนคลาวด์ค่ะไม่ใช่ทำบนเอกสารไปดูกันค่ะทำยังไงนะคะมันง่ายมากเลยค่ะไปดูค่ะ,ะในพื้นที่นะคะมันก็จะแบ่งแกงเลยเห็นไหมคะไฟรีวิวอิชชูคราวนี้เราต้องการส่งเอกสารสำหรับรีวิวเราก็จะมาสร้างในพื้นที่ตรงนี้นะคะแต่ก่อนที่จะ Create เนี่ยคนที่เป็น Project Admin นะคะก็คือคนที่ดูแลแล้วก็จัดการ w o r k ์ l โฟต่างเนี่ยเขาจะมาทำการเซ t ติ n ง a p p พู v a l w o ว k ร์กโฟล์ก่อนซึ่งใน a อ p พูเบิลวิร์กโนะคะมันสามารถสร้างสเต็ปได้แบบร้8 0 0ปดพันสเต็ปเลยนะคะว่าจะเป็น a p p พูแบบกลุ่มเป็นลิเนียนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นางานที่เป็น,ปนราชการเนี้ยคะ่ะอาจจะต้องมีคณะกรรมการก็จะเป็นแกง๊งอปพูให้ครบถึงจะสามารถไปสเต็ปที่2ได้อะไรเงี้ยนะคะหรืออาจจะเป็น หนึ่งสเต็ปสสเต็ปแต่ส่วนใหญ่ที่เราเจอนะคะก็จะเป็นันเ step ค่ะเป็นเราส่งแล้วก็ cm app r o v e เลยนะคะก็เลยทำตัว one step ให้เราดูนะคะเราสามารถที่จะใส่ชื่อใส่รายละเอียดไปนะคะว่า app r o v e ตัวนี้คืออนุมัติอะไรนะคะแล้วมีการระบุค่ะความชัดเจนของมันคือตรงนี้แสดงว่าการเซ็ตว่าคนคนนี้คือใครมาจากบริษัทอะไรเลเวลไหนสำคัญนะคะ อย่าง initiator เนี่ยมันคือผู้ที่จะส่งเพื่อขออนุมัติแบบก็ต้องเป็นทุกคนถูกไหมคะทุกบริษัทต้องขออนุมัติแบบได้แต่คนที่มีสิทธิ์ในการ Approve มีแค่คนเดียวคือ CM เท่านั้นนะคะมีการระบุด,ด้วยว่าต้องตอบภายใน3วันนะเพราะว่าชอบเอาไปดองเอาไว้อะไรแบบนี้นะคะก็มันจะแบบแจ้งเตือนเลยนะคะส่วน review status นะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนภาษาไทยก็ได้ค่ะก็จะมีการะระบุพร้อมกับไอคอนนะคะที่เป็นตัว สัญลักษณ์นะคะว่า Approve ก็คือติถู Reject ติกบนะคะ Approve as note Approve with comment นะะก็จะเป็นลักษณะตัวนี้จริงมันเพิ่มได้นะคะอาจจะมีเซตที่หลากหลายกว่านี้ก็ได้แล้วก็คีย์หลักเลยนะคะก็คือ workflow ตัวนี้มันเป็น auto นะคะมันไม่ใช่การแบบอ่าเดี๋ยวอันนี้ Approve แล้วใช่ไหมเราน้องในทีมอย่าลืมไป copy folder ตัวนี้นะแล้วก็ไปไว้ใน f o l เดอร์อันนี้อีกลั่นนะคะก็คือเหมือนกับอาจจะมึนแล้วก็ก็ผิดกับถูก ตัวนี้มันจะเดินเอกสารให้เราแบบออโต้เลยถ้าเอกสารนั้นแอปพูฟแล้วสามารถที่จะส่งไปยังโฟลเดอร์ for approve หรือโฟลเดอร์ a p p r o v a l ได้เลยนะคะเพื่อเราเพื่อทำการแยกะคะ่ะว่าเอกสารตัวนี้มันไม่ใช่ตัวที่กำลังแก้อยู่หรือยังไม่ได้แอปพูฟนะคะตัวนี้เรียบร้อยก็ไปส่งเอกสารกันเลยค่ะตอนส่งแบบเดียวเลยค่ะกด create review นะคะแล้วก็ไปเลือกเอกสารที่แบบ แก้แล้วเมื่อกี้เราคอมเพลแล้วใช่ไหมคะแก้ฐานลากแล้วอะไปขออนุมัติซิ CM ให้ผ่านไหมปึ๊บ PDF ในนี้มีแค่สตั u เจอร์นะคะส่งไปสีอันคีเอ t e สังเกตเห็นอะไรไหมคะตอนที่เราแอดไฟล์นะคะมันจะไม่มีเวอร์ชันให้เราเลือกว่าจะเอาเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองมันจะเอาเวอร์ชันเดียวเท่านั้นคะ่ะที่ใหม่ที่สุดนะคะดังนั้นไม่ต้องเลือกเลยความที่จะเอาตัวเก่าไปส่งนะคะจะไม่เกิดขึ้นคะ่ะยกเว้นยังไม่ได้แก้นะคะ อันนี้เห็นไหมคะไม่มีไม่มีระบุนะคะว่าเป็นเวอร์ชันหนึหรือ2โอเคค่ะแล้วเราก็มาเลือกค่ะว่าจะให้เอกสารตัวนี้ถูกคุมด้วย Workflow อะไรถ้าเป็น w r n w w o r k f l o กอ่าก็เป็นตัวนี้นะคะคนที่จะ App p r o v e อาจจะมี CM จริงๆแต่ละ Workflow นะคะก็อาจจะมีตัวละครที่ต่างกัน App p r o v e ตัว Material คนที่ App p r o v e จะไม่ใช่ Designer ถูกไหมคะก็จะเป็น Site N ก็จ,จะเป็นบริษัทแค่เป็น Connector เท่านั้นนะคะ Review name สักเจอรออิ n งก็ส่งไปเลยนะคะสับมิดขึ้นไปเอาละค่ะสามารถโนต้ตได้นะคะความเด็ดของมันอีกอย่างนึงก็คืออ่ะทีนี้มันก็จะโน t ติายให้กับทาง CM คนนั้นนะคะส่งไปยังอีเมลนะคะแล้วเราสามารถส่งมาเสร็จเพิ่มมาตรวจมาตรวจด้วยอะไรแบบนี้นะคะอะขออนุมัติแบบก่อสร้างยืนยัน ตรงนี้เพิ่มแล้วก็อาจจะโน้ติฟายให้กับทางดีไซเนอร์ที่เป็นทีมบริษัทงานาบริษัทงานโครงสร้างให้รับทราบไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ส่งมเมลเพิ่มเข้าไปได้นะคะประเด็นก็คือบางทีมัน,ม,นมันคือความรวดเร็วอะคะ่ะส่งแล้วก็ต้องตอบเลยอะไรเงี้ยค่ะการใช้อีเมลในการแจ้งเตือนก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะ ตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเข้ามาแบบรีวิวเอกสารได้นะคะถ้าเกิดเราเป็น CM เนี่ยนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาดูชุดพวกนี้นะคะมันก็จะลิงก์ไปยังพื้นที่ที่เขาไปโยนไว้ในรีวิวโฟลเดอร์นะคะแล้วก็เราสามารถกดสตาร์ทรีวิวได้นะคะแต่เผอิญว่าอันเนี้ยทางาคนที่เป็นคนคีเอทเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ผู้รีวิวเห็นไหมคะมันก็จะบอกเลยว่าเรา เราไม่มีสิทธิ์รีวิวตัวนี้นะคะแต่เรามีวิธีค่ะก็คือเป็นโปรเจกต์แอดมินนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูจะได้เห็นภาพสมมติว่า CM เนี่ยเข้ามาแล้วนะคะเขาก็จะเข้ามาดูตัวเอกสารโอเคคลิกเข้ามาอ่าแบบแก้แล้วอ๋อปรับเป็นแบบนี้อ่าแอบพูอ่า,แบบอาคลิกเข้ามาดูเอ๊ะอันนี้เป็นเวอร์ชันที่หนึ่งของตัววิวที่สอง ทำไมตอมม่อหรือว่าเสามันยังไม่ได้แก้นะเขาไม่ได้อัปเดตรีวิชั่นสให้เราอ่าเราก็อาจจะ p p p r o v e a d n o t e ไว้นะคะว่าให้เปลี่ยนนะคะตัวเสานะคะแก้ไขแก้ไขขนาดเสาด้วยนะคะเหมือน001เป็นหน้านั้นนะคะ ก็ยังแอปพูฟได้ค่ะแต่เราโน้ตเพิ่มนะคะทุกเปเปอร์นะคะทุกด็อกิเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์ได้ค่ะแล้วก็รู้ด้วยว่าใครเป็นคนคอมเมนต์เพราะว่ามีหน้าเราระบุอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะส่วนสมมติเป็น 3D นะคะตัววิวที่4อ่ะไม่ต้องส่ง 3D นะคะรีเจ็ t ไปเลยแล้วก็สับมิดไปนะะเขาก็จะส่งว่าเอกสารเราเนี่ยสับมิดตรวจแล้วนะคะ เป็นการคุยกันพอทุกอย่างนีคะ่ะรีวิวตอบแล้วเซตั้ในชุดรีวิวนะคะก็จะทำการเปลี่ยนจาก Open เป็นคลอสนะคะทีนี้กลับมาดูที่ไฟล์คะ่ะในไฟล์นะคะมันจะทำการคัดแยกเพราะว่าเราไปเซตใน workflow แล้วถ้าเอกสารนั้นมีการ approve มันจะทำการย้ายมายังโฟลเดอร์ใหม่ ให้เราอัตโนมัติเลยแต่กลับไปดูโฟลเดอร์เก่ากันก่อนแป๊บหนึ่งนะคะในโฟลเดอร์เ,เก่านะคะถ้าเอกสารนั้นเนี่ยมีการรีวิวป๊บ PDF ปันจะมีตัวสเตตัสนะคะกำกับอยู่ด้านหลังเลยนะคะว่ารีวิวสเตตัสเนี่ย Approve แล้วนะชีทนี้อันนี้ Add Note คลิกเข้าไปมันก็จะแนบอยู่ในไฟล์นั้นเลยส่วนตัวนี้ Reject นะคะถ้าอัปเดตใหม่แล้วมัน Approve มันก็จะเปลี่ยน s t a ตัสเป็นตัวใหม่ค่ะแล้วที่สำคัญก็คือตัวที่เราไปเซตนะคะให้มันมา Copy ตัวที่มัน Approve แล้วเนี่ยมายังโฟลเดอร์นี้มาจริงหรือเปล่านะคะมันจะคัดมาแค่ตัวที่ Approve ค่ะหรือ Approve Note นะคะแล้วบอกด้วยว่าใครเป็นผู้ตรวจ ตัวนี้นะคะมันก็จะแบบลดโอกาสความเออ,เอร์นะคะที่เป็น human error ค่ะนี่คือตัว approve document จริงมันเราอาจจะเปิดเป็นแค่แบบนะคะแต่จริงๆมันทุกตัวทุกเอกสารได้หมดเลยนะคะเป็น material approve ก็ได้นะคะก็สร้างโฟลเดอร์แยกเอาไว้แล้วก็แต่งตั้งคนที่จะเข้ามาดูแยกกันนะคะ